ค่ะกลับมาสู่ในช่วงนี้กันนะคะที่เราบอกกันไปเมื่อต้นรายการนะคะเราบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆกับเราแล้วนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.สุจินต์จินายนค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะในวันนี้นะคะที่เราได้เชิญท่านมาเนี่ยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในวันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะท่านต้องเรียนถามก่อนว่ากิจกรรมของในงานวันสถาปนาเนี่ยเราจะจัดอะไรกันบ้างคะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมเนี่ยความจริงแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญนะคือเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยขึ้นครองราชนะครับก็เป็นความโชคดีฮะที่พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยนะฮะได้รับโปรดเกล้านะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2533นะก็เป็นก็ตรงกับ400ปีนะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงครองราชพอดีนะครับในปีนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีพิธีกรรมนะฮะที่จะระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาทุกปีแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดงานนะทางวิชาการขึ้นมา4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่20นะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่22นะครบ3วันพอดีเนี่ยนะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือนะซึ่งงานตรงนี้มันมีจุดเด่นอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกหนึ่งก็คือว่าทางมหาลัยเนี่ยนะก็ได้ถือโอกาสอันนี้เนี่ยทำความตกลงนะร่วมมือกันทางวิชาการนะครับกับมูลนิธินะกรมพยาชัยนาทนเรนทรนะฮะซึ่งก็เป็นมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทนะฮะแล้วก็ทางมหาลัยก็ได้จัดการประชุมทางวิชาการนะก็มีในแพทย์นะที่ทำงานด้านสาธารณสุขที่ดีเด่นนะฮะห้าหกท่านด้วยกันได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะให้ชาวพิษโลกมาได้ชื่นชมกันนะฮะก็มีคุณชรินนะฮะนันทนาคอนคุณแอดคาราบาวก็มาร่วมงานด้วยโดยบังเอิญนะแต่ก็เลยขึ้นเวทีนะฮะแล้วก็มีนักร้องกิตติมศักดิ์มาหลายๆท่านด้วยกันนะครับกรุงเทพก็เป็นงานที่ประสบผลสำเร็จมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ความร่วมมือกันเนี่ยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยในการดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยนะของชนบทเนี่ยนะฮะก็จะประสานงานกันได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะใช้คณาจารย์และนักศึกษานะฮะลงไปร่วมทำงานในการพัฒนาสุขภาพอนามัยระดับพื้นชนนะครับของจังหวัดเขต9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1ในเรื่องของสุขภาพค่ะอันนี้พองานจริงๆแล้วเนี่ยนะก็จะมีงานที่จะมีการจัดประชุมทางวิชาการนะเรียกว่านเรศวรวิจัยครั้งที่7ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการที่จะทำให้เปิดเวทีนะให้นักวิจัยนะหรือว่านิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะได้เอาผลงานวิจัยเนี่ยนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะซึ่งกันและกันขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการจัดนิทรรศการนิทรรศการนะด้วยงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการฉลองนะครบ7รอบนะ84พรรษาให้พระองค์ท่านนะครับในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีเกษตรนเรศวรนะครั้งที่9นะครับโดยมีจุดเน้นนะที่เป็นเรื่องของเกษตรกรรมไทยนะที่จะไปสู่ยุคนะธุรกิจที่ยั่งยืนค่ะนะฮะก็จะนำผลงานนะของคณาจารย์นะของอาจารย์จากมหาลัยอื่นๆเนี่ยนะนำมาในเรื่องของการเกษตรและการแปรรูปเป็นผลจากการเกษตรนะครับให้เป็นอาหารนะแล้วจุดเน้นที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องของการที่จะใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะไม่ให้มันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะและการเกษตรเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะคุณภาพของดินนะหรือปัจจัยในการผลิตเนี่ยนะให้มันดีขึ้นมานะนี่ก็เป็นจุดเด่นนะของงานนะครับ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีนะครับซึ่งมหาลัยก็ทำอยู่เป็นประจำในปีนี้นะก็จะมีการแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อขึ้นนะเพื่อจะให้เด็กได้รู้นะย้อนดูว่าวันนี้มันโอกาสที่จะมีเป็นละครนอกละครในละครพันทางต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปเป็นไงแล้วก็เอาเรื่องพระหล่อนำมาแสดงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นๆของงานที่จะจัดขึ้นในปีนี้ซึ่งงานนเรศวรวิจัยเนี่ยนะคะท่านคะสิ่งที่น่าสนใจของงานนี้โดดเด่นที่สุดคืออะไรคะท่านคะในปีนี้เนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยเราได้เชิญนะฮะองค์ปาถกนะมาบรรยายพิเศษนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำมาผู้ทรงวุฒินะฮะที่มีผลงานเด่นๆเนี่ยนะครับเข้ามานะเพื่อที่จะให้ความรู้นะในเรื่องของการนำมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะเอาเข้ากลับไปสู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนเป็นเรื่องของทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็การความเตรียมพร้อมนะของมหาลัยนะที่จะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของพลังงานนี่นะคะท่านนะมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยในเรื่องของการคิดโค้ดพลังงานทดแทนต่างๆนานาเนี่ยนะคะท่านคะอย่างความให้การสนับสนุนหรือว่าการให้ความสนใจในด้านนี้เนี่ยของเราพิเศษมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้เนี่ยนะฮะทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้พยายามนำเอาความรู้ทางด้านพลังงานทางเลือกเนี่ยนะเข้าลงสู่ชุมชนนะซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไว้นะ3ตำบลนะรอบๆมหาลัยนะฮะก็คือเอาสิ่งที่เป็นของเหลือใช้นะของที่ทิ้งนะขยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะกลับมาใช้เป็นพลังงานนะทดแทนขึ้นให้ชาวบ้านนี้ให้ความสนใจเยอะไหมคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะความจริงนะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยนะทางพิศโซเองเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความเด่นนะทางด้านของการดูแลเรื่องของขยะคือจะเปลี่ยนขยะเป็นทองเนี่ยนะก็เลยมาจากจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ขยายตรงนี้ลงไปให้สู่ชนบทมากขึ้นนะวันนี้ก็ได้รับการรับเป็นอย่างดีฮะค่ะซึ่งงานนเรศวรวิจัยเนี่ยนะคะเราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้ใช่ไหมคะนะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะไปเที่ยวชมกันด้วยเอามาถึงในเรื่องของงานเกษตรรุ่งเรืองบ้างไม่ใช่เกษตรรุ่งเรืองเป็นเกษตรของมนนะคะก็ในเรื่องงานนี้นะคะคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็มีการท่องเที่ยวหรือเข้าไปชมที่นี่กันเยอะมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการสัตว์น้ำนะคะปีนี้ยังคงมีอยู่ไหมคะก็มีเพิ่มขึ้นฮะความจริงวันปีนี้เป็นปีที่จะได้มีการแสดงนะแล้วก็ฝึกด้วยนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะได้เห็นแล้วก็อยากจะฝึกก็คือเรื่องของการผสมเทียมโคโคให้เห็นด้วยนะส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยนะก็คงจะเปิดโอกาสนะครับให้เกษตรกรเนี่ยนะนำเอาผลิตผลเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในงานนี้ด้วยความจริงงานเกษตรเนี่ยมันเริ่มวันที่27นะเริ่มล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเวลาเกษตรกรเอาของมาขายนี่นะก็ต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยนึงต้องมาจัดบูธจัดมาถ้าเข้ามาวันสองวันเนี่ยมันไม่คุ้มไงมันไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับที่เอาของมาเอาของมาแล้วก็คนก็ทยอยมาซื้อมาอะไรกันอันนี้ก็ความจริงแล้วเนี่ยนะในอนาคตอันไม่ยาวเนี่ยเราก็อยากจะจัดให้มันเป็นเวทีของงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติร่วมกับทางกระทรวงเกษตรด้วยนะครับก็คุณจะหมุนเวียนกันไปค่ะทุกปีนี้ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีคนสนใจมากและเป็นประโยชน์มากนะครับมีประชาชนเข้ามาสนใจอยู่มากโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะสุดท้ายนี้นะคะในเรื่องของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้มีแค่2กิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะให้ท่านอธิการช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหน่อยค่ะว่าเราจะมีการจัดงานกันเมื่อไหร่อย่างไรบ้างคะท่านก็ในทุกๆปีนะฮะเมื่อถึงวันที่มหาวิทยาลัยจะฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งจะตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยนะกิจกรรมทางวิชาการเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยก็จะจัดให้เป็นประจำนะครับแล้วก็จะมี
งานต่างๆเนี่ยนะที่สนองความต้องการนะครับของเกษตรกรและประชาชนนะตลอดจนนักเรียนนะนักวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะอย่างเต็มที่เลยนะครับมหาลัยก็ให้ความสำคัญนะฮะในฐานะที่เป็นมหาลัยในภูมิภาคเนี่ยก็อยากจะให้มหาลัยนั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่นะในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชนได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนฮะว่าเราเน้นนะไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องของผลิตบัณฑิตเท่านั้นนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยครับเข้าไปที่ชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะเข้าไปช่วยนะให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งนะทั้งด้านสุขภาพพัฒนาใหม่ทั้งด้านการศึกษานะครับที่จะประกอบเป็นอาชีพนะที่จะให้เศรษฐกิจนะและสังคมมันดีขึ้นนะครับอย่างชุมชนต่างๆที่สนใจอย่างที่จะเขาเรียกว่ายังไงขอวิทยากรก็ดีหรือว่าขอผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องของวิชาการเข้าไปฝึกอบรมกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆนี่เขาต้องทำยังไงบ้างคะคือวันนี้เนี่ยนะฮะกิจกรรมด้านนี้ของมหาลัยมันมีอยู่2รูปแบบค่ะนะถ้าเป็นในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยก็จะมีสถานการศึกษาต่อเนื่องค่ะนะที่จะจัดอบรมวิชาชีพต่างๆเนี่ยให้นะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการที่จะให้ทางมหาลัยเนี่ยนะออกไปในตัวชุมชนในชนบทเองเนี่ยนะความจริงแล้วมหาลัยก็มีเขาเรียกว่าการบริการเคลื่อนที่อ่ะนะทางด้านการแพทย์ก็ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีเนี่ยนะเราเคลื่อนที่ไปเปลี่ยนไปตามชุมชนต่างๆอยู่ตลอดทั้งปีนะ9จังหวัดนะถ้าหากว่ามันมีงานเฉพาะกิจเนี่ยที่ต้องการความนะร่วมมือจากทางมหาลัยก็มีความพร้อมนะที่จะลงไปสู่ถึงจุดตรงนั้นได้นะก็ทั้งเราก็จะนำเอาทั้งคณาจารย์และนิสิตนะครับให้ลงไปรู้จักชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ชมรายการทางข่าวทีทีเคเบิลอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะสนใจที่จะได้บุคลากรจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไปช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการก็ดีการเกษตรหรือแม้แต่เทคโนโลยีนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะทางมหาวิทยาลัยยินดีช่วยเต็มที่ค่ะเอาวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะกับข่าวท้องถิ่นกับทางทีทีเคเบิลนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.สุจินจินายนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันเกศรทั้งมั่งมีพร้อมกับทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ